รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหอมเข้มข้นต้องซอสตราเด็กสมบูรณ์ไร่ทิพย์พิเศษคัดจากไร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Healthy Made สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Chef ครับผมคุณผู้ชมคะวันนี้เราสองคนนะคะยังอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีนะคะแล้วก็ยังอยู่ที่นี่ค่ะ Becky Cove Resort ค่ะถูกต้องแล้วครับนี่ผมต้องบอกคุณผู้ชมนะครับผมเดินเข้ามาห้องพี่เก๋พี่เก๋อยู่ห้องใหญ่สุดอยู่ห้อง Lobster เลยเหรอใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมคะเก๋มาอยู่ที่ห้องใหญ่สุดเพราะว่าอยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะว่ามาที่ห้องนี้คุณผู้ชมคะอ้าวเปิดให้คุณผู้ชมดูนะคะเนี่ยคือจะแบ่งส่วนสัดส่วนเป็นห้องต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ enjoy ทำกิจกรรมที่แตกต่างกันไปสวยมากนะคะนี่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวไปห้องนอนนะเราจะไปดูห้องนอนแล้วนะดูห้องนอนใหญ่ขอดูห้องนอนพี่เก๋หน่อยห้องนอนนี้คุณผู้ชมคะเราพักผ่อนกันที่นี่นะคะห้องนอนไหนขอดูห้องนอนพี่เก๋แอบใครไว้บ้างเนี่ยไม่มีแต่บิกินี่เพราะเดี๋ยวจะว่ายน้ำไงคิวดูสิเนี่ยคุณผู้ชมคะคือแบบสบายๆแล้วห้องน้ำอ่ะแหมห้องน้ำอยากให้ดูห้องน้ำสวยมากเราแบบมีจักรุชีเนาะแล้วก็อาบน้ำแบบผ่อนคลายนะคะเอาเป็นว่าแต่นี่ยังเช้าอยู่เลยพี่เก๋เราต้องไปเที่ยวเพราะว่าจันทบุรีเนี่ยเขามีกิจกรรมให้ทำเยอะนอกจากเรามาพักที่รีสอร์ทของไปที่โคบแล้วเราไปเที่ยวอื่นบ้างดีกว่าไปเที่ยวที่อื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาตามเราสองคนไปมาจันทบุรีทั้งทีแล้วก็มาที่อ่าวคุ้งกระเบนนะคะก็ต้องมาแวะที่หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบนนะคะซึ่งเดี๋ยวให้พี่แสนเล่าให้ฟังว่าที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างและพวกเราจะได้ร่วมกิจกรรมอะไรบ้างอย่างแรกเนี่ยคือเรารู้แล้วก็คือให้อาหารปลาให้อาหารปลาค่ะอย่างนี้นะครับผมแล้วอย่างกิจกรรมที่สองคือป้อนอาหารปลาฉลามกับมือโอ้ใช่ครับผมนะฮะคือลงไปข้างในเลยมีพวกทำกิจกรรมเกี่ยวกับการทำบ้านปลาหรือซังแล้วก็บ้านหอยซึ่งวันนี้เราสองคนสามารถไปทำได้ไหมครับได้ครับผมได้นะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เราจะทำอะไรที่ตอบแทนธรรมชาติบ้างอุ้ยตัวใหญ่มากใหญ่มากเลยอ่ะปลาฉลามคุณผู้ชมใหญ่มากๆเลยอ่ะที่นี่บอกว่าเป็นโครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่านด้วยค่ะเอาคุ้งกระเบนนี่หูสุดลูกหูลูกตาเหมือนกันนะคะกว้างเท่าไหร่คะเนี่ยพี่แสนความกว้างประมาณอีกกะไว้4,000ไร่รวม 4,000 ไร่รวมทั้งไอ้ปากโครงกลางอีก 2,000 ไร่โอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้น่ามาท่องเที่ยวนะคะก็คือน่ามาท่องเที่ยวแล้วก็น่ามาเรียนรู้ด้วยนะคะเราจะเห็นแบบหลายคนมากันแบบครอบครัวเนาะถูกคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังให้กับเด็กๆลูกตั้งแต่แรกเริ่มโอ้ตัวใหญ่มากเราจะไปดูอะไรต่อครับพี่แสอันนี้ตรงนี้เราจะเป็นพ่อแม่พันธุ์หอยนางรมหอยนางรมหอยนางรมซึ่งหอยนางรมทางภาคตะวันออกครับจะมันตัวมันจะไม่ใหญ่เหมือนทางภาคใต้ทางสุราษฎร์ค่ะทางสุราษฎร์หรือหอยตะโกรมแต่ทางภาคตะวันออกมันมีหอยนางรมปากจีบค่ะอ๋อนี่หยิบขึ้นมาให้ดูด้วยคือถ้าทางใต้เขาเกิดอะไรเป็นไม้ขึ้นมาหอยมีการตายมีอะไรเราก็ยังมีอ๋อจะได้ไม่สูญพันธุ์สูญพันธุ์ค่ะเนื่องจากที่ฝั่งตะวันออกฝั่งนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับมันทางใต้ตะวันคมมากมันคมมันใบไม่โกงดุไอ้นี่มากเลยเนาะพี่แสนเนาะคมมันใบไม่โกงเลยนะโอ้คมมากเลยค่ะนะฮะแล้วก็เราก็เอาจากทางใต้มาเพาะฝั่งนี้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่สูญพันธุ์
ผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ชมปลากันไปแล้วนะอีกหนึ่งกิจกรรมหลักๆของที่นี่เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ช่วยเหลือแล้วก็คืนสู่ธรรมชาติใช่ค่ะนะฮะอันนี้คืออะไรครับพี่แจ๊อันนี้คือบ้านหอยบ้านหอยหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าอีแปะอีแปะครับอีแปะนี่คือมันเป็นซีเมนเป็นซีเมนเราผสมกับทรายอ๋อออกมาเป็นรูปเหมือนคล้ายหอยนะพี่เก๋ค่ะแล้วคือไงให้หอยมันมาเกาะคือเราไปแขวนไว้ประมาณสักสามอาทิตย์ครับหอยมันก็มาเริ่มมาเกาะที่นี่เป็นตัวเล็กๆแล้วที่เราเห็นอยู่ในบ่อใช่ในบ่อใช่ไหมคะอีกหนึ่งอย่างที่เราจะทำคืออันนี้อันนี้สังหรือบ้านปลาบ้านปลาเราสังทำด้วยวิธีการทำยังไงคะพี่แสนคลายเชือกครับออกก่อนนะครับวิธีทำเราก็ไม่ยากค่อยๆคลายหมุนออกคลายหมุนออกแล้วก็ดึงออกเนี้ยเข้าใจแล้วแล้วก็คลายออกคลายไปเรื่อยๆปล่อยคลายไปเรื่อยๆจนเป็นฝอยก็สงสัยนะคะพี่แสนว่ามาอ่าวคุงกระเบนช่วงไหนถึงจะแบบสวยๆช่วงที่น่าเที่ยวที่สุดในอ่าวคุงกระเบนช่วงปลายฝนต้นหนาวใช่เพราะน้ำจะขึ้นเวลาน้ำจะสวยมันจะทะเลมันจะใสเต็มนะคะวันนี้เรามาน้ำก็ลงไปเยอะเลยนะคะช่วงนี้น้ำตะลงน้ำมันเพราะว่ามันเข้าสู่หน้าร้อนก็ประมาณนี้เราก็ไม่ได้ทำกัน2คนเนาะก็มีทีมมาช่วยกันทำเราและทีมงานระดมกันนะระดมกันเกือบชั่วโมงนึงเราก็ทำเสร็จ1อันประมาณนี้นะฮะโอ้โหจริงๆแล้วกิจกรรมที่อ่าวคุ้งกระเบนนี่มีเยอะมากคนที่มาท่องเที่ยวนี่มาได้ทุกวันไหมครับได้ทุกวันครับผมเปิดปิดมีเปิด 8:30 น. ปิด 6:30 น. 6:30 น. โอ้โหอยู่ทั้งวันเพลินเลยเนาะค่ะเออน่ามากันเยอะๆละกันวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่แสนขอบคุณพี่แสนค่ะขอบคุณค่ะช่วงครัวเด็กสมบูรณ์ผู้ชมครับเที่ยวกันมาทั้งวันแล้วครับวันนี้มาปิดท้ายครับอีกหนึ่งหาดในจังหวัดจันทบุรีครับหาดเจ้าหลาวครับที่โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีชห้องอาหาร C2 อยู่กับเชฟเล็กสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะห้องอาหารค่อนข้างจะชื่อเซ็กซี่มาก C2 แล้วลูกค้าเยอะมากเยอะมากเรียกว่าแน่นมากก็ว่าได้แน่นมากแน่นมากนะครับแล้วก็เราก็หยิบยกบรรยากาศดีๆเนาะแบบว่ามาปรุงอาหารกันริมทะเลนะคะริมหาดเลยแล้วต้องบอกว่าเมนูวันนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเพราะว่าคนสั่งเยอะมากครับอันนี้คือเมนูอะไรครับยำเสน่ห์จันทร์ครับยำเสน่ห์จันทร์ครับวันนี้เราจะมาดูกันครับยำเสน่ห์จันทร์ขั้นตอนการทำเป็นไงบ้างครับเชฟเล็กคือเอาลวกเส้นก่อนครับลวกเส้นจันทร์ก่อนครับนะฮะจะมากินวันศุกร์ก็ได้นะครับครับถึงแม้จะเป็นเส้นจันทร์ก็ตามครับกินวันไหนก็ได้กินวันไหนก็ได้ลวกเส้นให้นุ่มๆแล้วเราก็เอาของทะเลใส่ของทะเลใส่ลงไปลวกด้วยครับผมผมก็นิดหน่อยครับค่ะโอ้อารมณ์เหมือนก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนะอารมณ์เหมือนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวครับคล้ายๆถั่วเทียมเกี๊ยวครับเทียมเกี๊ยวนี่มันก็จะมีความแบบคลุกคลิกก็น้ำมะนาวที่เราบีบคั้นไว้แล้วนะครับครับพร้อมบีบสดมาเลยนี่อะไรครับน้ำเชื่อมครับน้ำเชื่อมหวานนิดนึงตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาแท้ของเด็กสมบูรณ์ครับน้ำปลาแท้แล้วก็พริกผงนิดนึงครับนิดเดียวนิดเดียวก็เผ็ดแล้วใช่ไหมคะนิดเดียวเดี๋ยวเก๋ชิมนะคะเชฟยังใส่เยอะเดี๋ยวเก๋กินไม่ได้นี่ฉันพูดแทนเธอนะอันแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วอ๋อแล้วครับกินกับตัดครับกินกับเธอตัดด้วยอ่ะขั้นตอนวัตถุดิบง่ายมากใครสงสัยดูรายละเอียดทั้งหมดได้ดูย้อนดูซ้ำดูเพิ่มเติมและแชร์ได้นะคะใน Smart Chef CS5 Facebook Fanpage ของเรานะคะแล้วผมย้ำเลยให้ผมทำอีกรอบผมทำได้เหมือนเชฟเป๊ะใส่ถั่วฮะเพราะใส่พี่เก๋สูตรแรงมากใส่นี่เพราะว่าเส้นเหนียวนุ่มอ่ะนี่ครับปลาเส้นเหนียวนุ่มจริงเหนียวนุ่มครับน้ำเชื่อมอร่อยมากเลยด้วยเหตุที่ว่าบรรยากาศของที่นี่นะคะเจ้าหลาวทอแสงบีที่บรรยากาศแบบดีมากนะคะเราเนี่ยปรุงอาหารกันอยู่ตรงนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเพลิดเพลินมากเลยนะคะคุณผู้ชม อยู่แล้วอะไรอ่ะต่อไปอย่าเรียกว่าคิวคิวสาระให้เรียกว่าเชฟคิวไปยังไงพี่เก๋เฮ้ยทำไมพี่เก๋พูดไม่เต็มใจเลยก็อร่อยดีแค่นั้นเองเหรอพี่เก๋มันจืดมันไม่เปรี้ยวเลยอ่ะเฮ้ยพามันไม่กล่อมอ่ะเขาไม่ใส่อะไรมะนาวลงไปหน่อย
เออจริงผมสู้เชฟเล็กไม่ได้จริงๆนะคะเอาเป็นว่าแต่ยังไงก็ตามเราเรียนรู้ได้อย่างคิวเนี่ยคือเห็นปั๊บก็ทำได้คุณผู้ชมก็คงทำได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าขีดเส้นใต้ค่ะเสน่ห์จันทร์ก็คือเสน่ห์จันทร์นะคะส่วนของยำเสน่ห์จันทร์ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะกินของแท้ถูกลิขสิทธิ์ต้องห้องอาหารซีทรูนะห้องอาหารซีทรูทอแสงบิดครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะต้องเติมมะนาวนิดนึงต้องเติมมะนาวนิดนึงไม่ได้แม่เรานี่มีแต่ของดีๆของอร่อยมาให้กับคุณผู้ชมครับพี่เก๋ครับใช่แล้วค่ะเมื่อกี้นะเชฟเล็กจัดให้1เมนูสาธิตตอนนี้เต็มโต๊ะเลยครับเต็มโต๊ะเลยมีอะไรบ้างนี่อันนี้เป็นแกงแกงคั่วปูนิ่มใช่แล้วนะฮะทะเลเดือดทะเลเดือดปลากระพงทอดน้ำปลานะคะนะคะอันนี้เป็นปลาผ้าน้ำจิ้มถั่วค่ะแล้วก็ห่อหมกทะเลอีกอย่างครบเลยครับโอ้อยากกินนี้มากเลยเพราะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าทะเลเดือดที่นี่แปลก มันเป็นน้ำซุปที่เป็นสูตรพิเศษเพราะว่าผมมองว่าชื่อทะเลเดือดก็ต้องเผ็ดสิครับพี่เขาบอกว่าไม่ครับนี่เรามีน้ำจิ้มให้ด้วยคิวอันนี้คือทานแบบทั้งคำไปเลยเหรอครับพี่น้ำจิ้มมีอันไหนอ๋อใส่น้ำจิ้มไปแล้วอ่ะน้ำจิ้มถั่วนะน้ำจิ้มถั่วปลาพงทอดน้ำปลาก็อร่อยมากกรอบหนังกรอบเนื้อปลานุ่มรสชาติเข้าถึงเนื้อปลาครับเพราะว่าวัตถุดิบที่สดเนี่ยเนาะทำให้แบบอาหารทุกอย่างอร่อยหมดเลยนะคะจริงที่สำคัญครับแฟนๆรายการสมาร์ทเชฟครับต้องมีสิ่งที่พิเศษมาให้คุณอีกแล้วได้เวลาของกิจกรรมในช่วงครัวเด็กสมบูรณ์แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะไปร่วมสนุกกันได้ใน Facebook Fanpage Smart Chef CH5 กดไลค์กดแชร์โพสต์และคอมเมนต์รูปถ่ายของตัวเองนะคะที่ถ่ายเซลฟี่คู่กับหน้าจอทีวีของรายการ Smart Chef ช่วงใดก็ได้ถ่ายตอนนี้เลยก็ได้ค่ะเพื่อลุ้นรับบัตรที่พัก1คืนจากโรงแรมเจ้าล้าวทอแสงบีทรีสอร์ทจังหวัดจันทบุรี5รางวัลเท่านั้นนะคะนอกจากจะให้ที่พักฟรี5รางวัลแล้วใจดีมาเป็น2ชั้นครับพี่เก๋ครับในเดือนพฤษภาคมใครที่มาพักที่นี่หรือจะมาทานอาหารที่นี่อย่างเดียวก็ได้แค่มาในเดือนพฤษภาคมคุณได้ส่วนลดทันที 15% ครับโอ้โหเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่แบบว่าเดือนเกิดใครอ่ะเดือนใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรดีๆมากเลยนะคะดีจริงฮะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงต่อไปนะคะยังมีเรื่องราวของความอร่อยที่น่าติดตามนะคะไปติดตามในช่วงของย้อนตำนานความอร่อยโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างค่ะอะไรครับ